นะพระเจ้าแม่เจ้าคนในกัปตันอยู่ถ้าพวกมันอักตันอยู่แล้วก็เราก็ปล่อยพวกมันไปไม่ได้หรอกแม่ย่าแกถูกไขไว้อย่างเรียบร้อยไม่มีรอยงัดรอยทุบเลยต้องมีคนรู้เห็นใจให้มันหนีไปแน่พวกเจ้าพวกละทิ้งหน้าที่เขาไม่ย่าตามตัวด้วยก็รอตัวไปแล้วไม่ย่าตาม
ามตัวพี่เจ้าไปทำอะไรกันฮะเก็บกากถั่วไปขาไม่อยากเอาพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยน่ะเหรอไปเก็บกากถั่วฮะไม่ค่ะเก็บกากถั่วหรือเรารู้แล้วว่ามันหนีออกไปได้ยังไงไม่อยากเจตนาจะให้พวกมันหนีออกไปใช่ไหมรู้ความลับของพ่อแม่เจ้าแล้วพวกมันไม่อยากอยู่กันหรอกแล้วทำไมไม่ย่ามีข้ามาทิ้งไปซะไม่ย่ามีสิทธิ์ข้ามันด้วยเหรอแล้วไม่ย่าปล่อยให้พวกมันเอาเสบียงของเราไปด้วยทำไมก็เขาต่อรองต่อรองต่อรองอะไรแล้วไม่ย่าไม่ย่ายังไม่มีข้อต่อรองเพราะไม่ย่าอยากให้มันหนีไปใช่ไหมไม่ใช่พ่อแม่เจ้าเชื่อไม่ย่าสักครั้งหนึ่งเถอะพ่อไม่ย่าอยากให้พ่อแม่เจ้าน่ะปลอดภัยเพราะมันอันตรายกับพ่อแม่เจ้าเชื่อไม่ย่าสักครั้งหนึ่งเถอะแล้วจะไปตามมันกลับมาโอ้ยพ่อแม่เจ้าอย่าปล่อยมันอันตรายเชื่อไม่ย่าสักครั้งหนึ่งเถอะถ้าไม่ได้ตัวคนอื่นแล้วก็ต้องได้ตัวนักคนแรกกลับมาให้ได้เพราะลูกรู้ว่านักคนแรกมันเป็นตัวกลางอย่าเลยชื่อไม่ย่าสักครั้งอย่าไปเลยไม่ย่าไม่ย่ามีสิทธิ์ห้ามลูกด้วยเหรอโอ้ชื่อไม่ย่าสักครั้งเถอะจากความรักผันเปลี่ยนผันเปลี่ยนเวียนเป็นเนื้อแค้นนางยากแสนนางยากแสนโกรธาโกรธาสัตว์ใหญ่น้อยใหญ่น้อยพลอยรำมือคานนางยักษ์พานนางยักษ์พานชุดราชุดราพระชีวีไอโอเวนกรรมฉันใดบันดาลให้เป็นเช่นนี้จากผู้จากผู้ใจบุญที่ความรักมีแจกทุกคนเอ่ยกลับกลายเป็นผู้บาปหัวใจหยาบตัวทุกข์ทนแม่นรกแม่นรกยังมาอีสนจะรับคนที่ทำซ้ำเอ้ยกลัวแล้วไปไหนพ้นทางแม่พวกเจ้าจะหนีไปไหนพ้นจอยตัดนั่นแม่นางทั้ง12ที่ช่วยพวกเราไว้วันนั้นนี่เออใช่ไม่ใช่พวกเราไปเฉลยยักษ์ที่แม่นางทั้ง12ช่วยพวกเราไว้วันนั้นน่ะจริงหรือเปล่าอยู่ไม่เชื่ออะไรอ่ะแล้วมาทำไมอ่ะขอขอบคุณแม่นางทั้ง12คนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกจ้ามันจะ
ศเนื้อคำจะติดตามลูกไปไม่ได้เลยอันเขตมนุษย์ครุฑาพญานาคแบ่งเป็นภาคทั้งเขตยักษ์และปักสิทธิ์ต่างฝ่ายอยู่ในเขตตนคนละทิศใครข้ามใครแม่น้อยนิดนิดใจกันเลยพังหมดแล้วเนี่ยพอเถอะเบาๆเถอะ
ฉพาะแต่ในย่านะเด็กครับนู่นประชาชนต่างกันพาทนทุกข์ทรมานเพราะแรงโทสะของพ่อแม่เจ้าบังคับให้เขาอยู่อย่างมนุษย์เขาทนทุกข์ทรมานกันทั่วไปหมดแล้วหยุดร้องไห้กันได้แล้วรู้ไหมว่าข้าคือใครปราสาทราชวังบ้านช่องห้องหอข้าจะเนรมิตให้กลับมาดีเหมือนเดิมต่อไปนี้เราจะมีชีวิตอยู่อย่างยักษ์ศรีและยักษ์สาเหมือนเดิมได้หมายความว่าของแค้นของข้าต้องหมดไปคิดว่าผลแห่งความดีที่เผาทำอ่ะเผาน่าจะได้รับผลดีนั้นรับได้ยังไงหรอนั่นแหละสิฉันรับได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่จะได้ล่ะน่าจะมีคนใจดีมาช่วยเราไม่ดีขึ้นเลยเราจะทำยังไงกันดีล่ะท่านปุโรหิตถึงว่าเมื่อรักษาด้วยหมอหลวงไม่ได้น่าจะรักษาด้วยวิธีโหราดูมั่งไหมล่ะท่านมันก็น่าจะลองดูนะจะเอายังไงก็เอาท่านปุโรหิตอย่าช้าอยู่เลยดวงพระชันษาจันทราเล็งรักอังคารธาตุลมผสมศักดิ์อาทิตย์วงศาแก่กล้าเข้าเล็งรักร่วมจันทร์อังคารอยู่เมื่อเสาโคจรมาในราศีพระภูมิโชคใหญ่จะได้คู่มเหสีมากมายให้คอยดูแต่โฉมตูแต่ละนางต่างมีภัยถึงขนาดนั้นเธอเหรอพ่อฉันไม่เห็นว่ามันจะเป็นวิธีที่รักษาพระการได้เลยนี่
ก็นั่นน่ะสินี่ท่านปุโรหิตแน่ใจนะว่าท่านกำลังรักษาพระอาคารขององค์เหนือหัวอยู่ท่านอมาตย์ฉันรู้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันจัดการเองเธออย่าห่วงเลยสะเคราะห์ทั่วร่าง12นางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมชมนั้นสะเคราะห์ทั่วร่าง12นางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมนางคอมเจ้าจงไปตักน้ำมาจากสระทางทิศหอละดีนะแล้วสระนั้นจะต้องมีต้นไทรใหญ่อยู่ทางด้านอาคเนตักมาให้เต็มเลยนะเอาน้ำมาทำไมนะท่านปุโรหิตเหลือหัวประชวนด้วยโรคซึมเศร้าเหงาง่วงต้องให้ส่งน้ำจากสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่านแน่ใจนะว่าเมื่อได้ส่งน้ำแล้วอาการประชวนนี่จะหายไปอ้าวไหนท่านไหวลองดูไงล่ะลองนะเลยชีวิตองค์เหนือหัวนะแต่ก็เอาเถอะแค่สงน้ำคงจะไม่เป็นไรนะนางค่อมไปตักน้ำมาตักมาให้เต็มนะรีบไปสักวันนะจ๊ะไม่เอาหรอกพี่อ่ะกลัวนางยักษ์มันจะโผล่ขึ้นมาอีกอะสิพี่อีไม่ได้สังเกตเหรอจ๊ะว่าหลายวันมาเนี่ยนางยักษ์สันธมารามได้ตามเรามาแล้วนะพี่คิดว่าพวกเราอ่ะคงจะมีเทวดาคุ้มครองวันนั้นเสด็จแม่อยู่ตรงหน้าเราแท้ๆแต่กลับมองพวกเราไม่เห็นใช่พี่อีอ่ะถ้าจะมีแรงเดินเนี่ยก็เดินไปคนเดียวเถอะยายไม่ไหวแล้วนั่งตรงนี้ดีกว่าปี่ว่าเราพักกันที่นี่แหละสวยขนาดนี้อย่างนั้นรูปร่างข้าก็ต้องสวยด้วยนะสิดีใจจริงโว้ยแน่สวยอาจจะได้เป็นถึงมาเหสีของเจ้าเหนือหัวรัตสิทธิ์เนาะดีใจเถอะOh, my God.
กเราเพราะถึงคราวเทเคนต้องเป็นไปส่วนนางคอมเล่าเรื่องแต่เบื้องหลังมาจากวังเพื่อตักน้ำข้ามสลายนำไปเป็นน้ำสองของท้าวไทยทรงหลับไหลด้วยโรคามาปีทั้งวังนะเขาจะให้รางวัลอย่างงามเลยถ้าใครสามารถที่จะรักษาพระโรคของเจ้าเหนือโหวรถทศิษย์ได้แล้วก็เอาละไปก่อนแล้วนะพวกสาวสาวพี่ได้ยังอ่ะเดี๋ยวสามารถรักษาเหนือหัวของแม่ค่อมได้จังเลยพี่บัวเผาฝันจะเอารางวัลเหรอจ๊ะพวกเราจะได้สบายกันสักทีพี่คิดว่ามันคงจะไม่มีทางหรอกนะจ๊ะชมนั้นสะเทือนทั่วร่าง12นางแรกรุ่นอ่อนละมุนชมยังไม่ทรงทุเลาอีกหรอก็ยังทรงๆอยู่อย่างนั้นแหละเอาแต่บรรทมท่าเดียวแล้วทางวังจัดให้การรักษายังไงล่ะโอ้ยมารักษากันเยอะแยะไปหมดแต่สุดท้ายเนี่ยนะท่านปุโรหิตให้ฉันมาเอาน้ำเพื่อไปส่งให้พระองค์ปุโรหิตบอกว่าจะหายแต่ทำไมมันถึงไม่หายก็ไม่รู้จริงเหรอจ๊ะจ๊ะพี่บัวเผารู้วิธีแล้วแม่ค่อมไปบอกท่านอำมาตย์เถอะนะว่าพรุ่งนี้พวกเราจะเข้าไปรักษาเหนือหัวให้ขอให้เตรียมตัวมาแล้วกันไม่มีทางหรอกแต่ว่าเอาเถอะจะไปบอกให้
จะทำยังไงเหรอเพานั่นน่ะสิก็ใช้น้ำในสระนี่แหละจะให้สมแต่ว่าต้องใช้ใบไม้วิเศษคู่กันไปด้วยนะถึงจะได้ผลแล้วไอ้ใบไม้กิ่งไม้วิเศษที่ว่านั่นอยู่ไหนล่ะฉันจะมารับพวกเธอนะเข้าไปถวายการรักษาองค์เหนือหัวในวังคนไหนล่ะที่จะเป็นคนรักษาได้พวกเราจะไปกันทั้งหมดนี่ท่านอามาตกลงไหมอะไรนะทั้ง12คนเนี่ยเหรอที่จะเข้าไปถวายการรักษาใช่ใช่แล้วล่ะเพราะถ้าไม่ให้เข้าไปทั้ง12คนนะพวกเราก็จะไม่ถวายการรักษาตามกันมาพวกเธอน่ะพักกันอยู่ที่นี่ก่อนนะแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนเข้าไปถวายการรักษานะอ๋อฉันขอแค่3คนเท่านั้นนะฉันเป็นพี่ฉันต้องเป็นผู้เข้าเฝ้าถวายการรักษานางเผาบอกมานะว่าจะต้องใช้ใบอะไรอ้าวเป็นพี่อ่ะก็ไปหาเองสิทำไมถึงทำอะไรน่าเกลียดน่าชังอย่างนี้พี่ผันก็ให้เผาเข้าเฝ้าก็หมดเรื่องเผาเขาเป็นคนรู้ดีอยู่แล้วฉันก็ทำได้อ่ะนี่จ้ะใบไม้คิดดีแล้วหรอแต่พี่ผันน่ะต้องสัญญาก่อนนะว่าถ้าได้รางวัลมาต้องมาแบ่งให้พวกเราเท่าๆกันพี่สัญญาไปกันเถิดท่านอามาตย์ไปเร็วๆพ่อสิมาอ้อน้องอีน้องปองตามพี่มาเร็วผันว่าไว้ใจพี่ผันได้เหรอได้หรือไม่ได้อะเราก็ต้องรอที่นี่กันจ้ะเชื่อมือเถอะนะท่านอามาตย์ถ้าไม่สำเร็จเลยนะเรายอมถวายหัวเลยอะท่านนาไม่ต้องกลัวหรอกน้องเผาอะนะมันไม่กล้าฆ่าพวกเราหรอกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่น้องเผาตัวแสบมันทำรู้ได้อ่ะอ้าวว่ายังไงนี่ฉันเตือนพวกเราแล้วนะว่าอย่ามาทำเป็นเล่นนะไม่เช่นนั้นจะต้องโทษหนักนะต้องไปโทษน้องเผาสิท่านอามาตย์นอนมันอยู่ข้างนอกนอนส่งทหารไปลากตัวมันเข้ามาจะให้ทหารไปล่าใครเหรอหึถวายบังคมพระเจ้าค่ะนอนแล้วนอนเลยชมน้ำสกัด